เรื่องการเด้งอธิบดีดีเอสไอเนี่ยโลกออนไลน์มันเรียกว่าหมูเด้งหมูเด้งโอ้ตายแล้วเขาแจกเด้งเลยเขาแจกสูตรทำหมูเด้งเหรอเหรอโอ้โหนี่ไปถึงขนาดนั้นแล้วนะตายแล้วมันก็ถ้าถอดรหัสจากเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยผมสนใจมากเลยสิ่งที่อดีตอธิบดีเขาทิ้งไว้ในยะสุดท้ายอ่ะในโพสต์ที่เขาโพสต์ไว้เขาบอกว่าทำใจอยู่ตลอดเวลาว่าต้องถึงวันนี้ใช่ไหมฮะบอกทำใจอยู่ตลอดเวลาแล้วเป็นอธิบดีดีเอสไอทำใจตลอดเวลาไม่ถึงว่ามันแปลกวะล่ะมันก็แปลกไงแต่ว่าทางรัฐบาลทางรัฐมนตรีพยายามจะบอกว่าเป็นการโยกย้ายปกติเป็นการโยกย้ายปกติโยกย้ายปกตินี่เขาทำกันตอนนี้เหรอฮะนั่นน่ะสิเขาไม่ได้โยกย้ายกระทรวงที่ทำทั้งหมดนะไม่ได้โยกย้ายตามฤดูกาลด้วยไม่ให้โยกย้ายตามฤดูกาลด้วยถึงแม้ว่าตัวผู้ว่าจะเพิ่งย้ายไปแต่นั่นก็คือว่ามันตกค้างเรื่องในการโยกย้ายแต่ว่ากระทรวงที่ทำถ้าทำก็ต้องทำพร้อมๆกับหลายคนใช่ไหมมันก็เลยคนก็มองว่ามันไม่ปกตินั่นแหละมันไม่ปกติที่เกิดขึ้นแล้วก็ทีนี้มันก็เป็นเรื่องตลกย้อนแย้งด้วยครับคือมันเนื่องจากว่าเมื่อวานใช่ไหมฮะมันมีข่าวที่จะออกที่ไปตรวจค้นใหญ่ที่ว่าบริษัทค้าส่งไปตรวจค้นแล้วก็ไปตรวจค้นแล้วก็จะออกหมายจับข้าราชการผู้ใหญ่ใช่ไหมฮะที่เกี่ยวข้องบอกว่าไปเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็เลยแบบพอมาวันนี้พอเด้งปุ๊บสังคมก็ทันทีเลยสังคมก็ทันทีเลยคือเรื่องเนี้ยจริงๆแล้วมันน่าสนใจอยู่ฮะไอตอนแรกที่สังคมตั้งข้อสังเกตเนี่ยมันก็สงสัยว่าไอ้การปรับมุเถื่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของบริษัทค้าโภคภัณฑ์อะไรสำคัญหรือเปล่าใช่ไหมฮะเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันก็มีการตั้งแต่แรกปุ๊บเนี่ยมันก็มีข่าวว่ามันเกิดการแบบมีปัญหาขาดทุนใช่เพราะว่าโดนหมูเถื่อนตีตลาดหมูเถื่อนตีเข้ามาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะคนก็สงสัยเอ้าเนี่ยไอ้ที่เอาจริงเอาจังปรับหมูเถื่อนเนี่ยเพราะอย่างงี้หรือเปล่าเพราะว่ามันก็มีคำถามอยู่เหมือนกันแบบหมูเถื่อนเนี่ยมันนำเข้ามาจากยุโรปมาซินอะไรเงี้ยนะตามที่จับใช่มีหลายที่แต่ส่วนใหญ่จะมาจากยุโรปแล้วทำไมมันเพียงแต่ไม่เสียภาษีเนี่ยแล้วทำไมมันถูกกับหมูเมืองไทยใช่ใช่มันก็มีคนตั้งคำถามเยอะใช่เอ้ยนี่หมูประเทศไทยเราแพงขนาดนั้นเลยเหรอคือการเป็นตอนหลังเนี่ยพวกสมาคมที่เขาค้าหมูกันเนี่ยเขาบ่นยับเลยนะใช่บอกกลายเป็นเขาขาดทุนเจ๊งกันยับเลยนะใช่แต่ว่าคือมันมีสาเหตุอยู่เหมือนกันว่าอันที่หนึ่งก็คือว่าเราเจอกับโรคระบาดใช่ไหมตอนนั้นที่มันโรคระบาดมา2ปีที่แล้วอะไออ๋อนี่โอเคโอเคใช่แล้วก็มันเป็นปัญหาว่าเกษตรกรที่เลี้ยงหมูเนี่ยต้องปรับต้องเข้าใจว่าเขาเรียกว่าอะไรผมเราก็ไม่ได้เชี่ยวชาญได้แต่หมายถึงว่ามันต้องปรับเรื่องวิธีการเลี้ยงเรื่องต่างๆมันต้องเลี้ยงปลอดเชื้ออะไรแบบนี้ซึ่งมันเพิ่มต้นทุนข้อหนึ่งมันเพิ่มต้นทุนแต่อีกอันหนึ่งก็คือถ้าเราไปดูของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรเขาก็บอกก็คือค่าอาหารสัตว์มันแพงขึ้นเพราะด้วยสงครามด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างหลายๆอย่างแต่อาหารสัตว์มันก็แพงขึ้นด้วยเพียงแต่ว่ามันก็สงสัยว่าทำไมหมูเถื่อนเนี่ยมันมาจากเมืองนอกมันถูกคืออันนี้มันต้องแยกด้วยนะคือเรื่องเครื่องในเนี่ยเครื่องในเนี่ยมันถูกอยู่แล้วเพราะว่าต่างชาติไม่กินใช่บ้านเราซัดหมดจัดการเรียกไหมบ้านเราซัดหมดเอออันนี้จริงจริงไอ้พวกเครื่องในมันเหมือนของเขาทิ้งเพราะฉะนั้นเวลาเอาเครื่องในมาเนี่ยมันถูกมากเช่นหนังหมูเนี่ยแคบหมูเนี่ยตับหมูแคบหมูเนี่ยแคบหมูเนี่ยมันนำเข้าจากต่างประเทศเพียบเลยนะครับเพราะคนไทยกินถล่มทลายแต่ว่าต่างชาติไม่กินครับใช่ไหมแต่ทีนี้ไอ้ที่มันมาเนี่ยมันมีเนื้อหมูด้วยไงก็เลยงงว่าเฮ้ยมันมายังไงครับแล้วแสดงว่าเนี่ยมันทำไมมันถูกกับเราใช่ไหมเราอาจจะรายละเอียดไม่รู้แต่ว่ามันก็มีข้อสงสัยว่ามันก็เลยตั้งข้อสังเกตกันตอนต้นว่าตกลงเนี่ยเป็นผลประโยชน์ของทุนใหญ่ป่ะที่ทำให้รัฐบาลมาปราบคนก็ไปตั้งข้อสังเกตอันนี้ใช่ไหมคือแต่แล้วไปมาพอสั่ง DDSI ปุ๊บ DDSI ไปจับแล้วก็บอกโอ้โหนี่คือแบบมันเชื่อมโยงกันนี่จับเจอยอมรับว่าเคยซื้อเมื่อปี64อย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าเขาเลิกไปแล้วมูลค่าเนี่ย390ล้านนะใช่ไม่น้อยนะพี่390อ่ะแล้วก็หุ้นตกเลยใช่หุ้นตกเลยอย่างเงี้ยปุ๊บครม.เด้งอ้าว
มันพลิกมาอีกด้านเห็นไหมเดี๋ยวนะคืออันนี้ไปประมาณเนี่ยไอ้ที่จับไปจับมาพอไปจับเจออย่างเงี้ยหรือเปล่าเนี่ยคือเขาเรียกอะไรโดยปฏิกิริยาของคนใช่ไหมพอเหตุมันเกิดอย่างเงี้ยมันก็ทำให้คนโดยส่วนใหญ่เชื่อไปโดยมันผมเข้าใจว่ามันมีความไม่ไว้วางใจมีความไม่ไว้วางใจของคือคนเนี่ยในใจอ่ะมันเอาพูดตรงๆไม่ค่อยเชื่ออยู่แล้วแหละมันมีความแคลงใจอยู่แล้วมันมีความแคลงใจว่ามันมีส่วนของทุนกลุ่มทุนใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอะไรตอนแรกที่ลุยจับนี่ก็คนก็ไปคิดว่ากลุ่มทุนใหญ่ใช่ป่ะอยู่เบื้องหลังพยายามที่จะไล่ให้จับให้ได้อะไรเงี้ยเพราะมันเขาเสียประโยชน์พอจับไปจับมาที่เดี๋ยวไปเจอตอไปจับตอใหญ่อ่ะจับได้ตอใหญ่เข้าอะไรเงี้ยแล้วไปถึงข้าราชการโดนหมูเด้งมันก็เลยแบบว่าเฮ้ยอันนี้กลายเป็นทุนใหญ่อีกได้หรือเปล่าไอ้ทุนใหญ่มันก็ทุนใหญ่กลุ่มเดียวกันอะที่จริงอันนี้เราก็ถ้าเรามองอย่างถอยออกมานิดนึงเรารู้สึกว่าเฮ้ยสวยทั้งขึ้นทั้งล่องเลยนะมาถึงก็ทุนใหญ่รัฐบาลโดนทั้งขึ้นทั้งล่องเลยนะคือไอ้ตอนจับหมูเถื่อนเนี่ยบอกว่าเอาจริงเอาจังถึงขนาดคุณเศรษฐาไปนั่งโวยโวยก็ไอ้ที่คลิปที่มันออกมาบอกผมสั่งแล้วทำไมคุณไม่ทำเออทำไมคุณทำคุณไม่เดินหน้าสักทีเนี่ยหมูเถื่อนมันเต็มตลาดขนาดนี้ทำไมคุณไม่ทำก็ตอนแรกจับคนก็ไม่ไว้ใจคิดว่าจับเนี่ยลุยจับเนี่ยก็เหมือนอะไรประโยชน์ทุนใหญ่เพราะปรากฏว่าไปดูจริงพอเด้งอีกคนก็ว่าเอ๊ะมันแปลกๆเพราะมันไปเจอต่ออะไรเงี้ยอันนี้คือความไว้วางใจที่มีต่อรัฐบาลมันน้อยผมคือOkay. ผมคิดว่าอันนี้ไม่ได้พูดถึงตัวรัฐบาลในแง่คุณเศรษฐาในแง่แต่ผมคิดว่าความไม่ว่างใจในแง่ของกลไกรัฐหน่วยงานรัฐแรงๆเนี่ยแล้วก็เครือข่ายการเมืองที่มันมีผลประโยชน์ต่อเนื่องกันและกันเนี่ยใช่ไหมฮะซึ่งอันเนี้ยเขาก็เลยคนก็เลยจ้องว่าคืออันนี้มันเป็นสิ่งที่คนสังคมปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างจะตั้งแง่และรู้อยู่แล้วว่าทุนกับการเมืองมันไปด้วยกันชนชั้นนำทางเศรษฐกิจชนชั้นนำทางการเมืองมันไปด้วยกันเพียงแต่ว่าเรื่องไหนมันเป็นเรื่องไหนแต่เคสนี้มันก็ต้องยอมรับว่ารัฐบาลก็โดนทั้งขึ้นทั้งล่องไงสวยจับก็โดนเด้งก็โดนใช่คือผมว่าตัวสำคัญคือแต่แล้วมันมี2ประเด็นคือตัวสำคัญคือเมื่อวานตอนที่มีการไปค้นกันเนี่ยปรากฏแล้วตอนแถลงร่วมเนี่ยครับคือทางผู้บริหารก็ยอมรับไงยอมรับว่ามันมีการซื้อขายกันจริงยอมรับมันมีการซื้อขายกันจริงแล้วตอนหลัง DSI ก็มาเพิ่มข้อมูลนี่บอกซื้อขายกัน390ล้านมันเหมือนเสมือนเขาเรียกรับไปโดยแบบสารภาพอ่ะสารภาพผิดไปแล้วว่ามันแบบมันมีความเกี่ยวโยงกันจริงๆแต่ว่าตัวที่ยังไม่ถึงก็คือใช่ไหมที่บอกว่าเนี่ยบอกมีข้าราชการใช่ไอ้เนี่ยแล้วก็กำลังจะออกหมายจับคือมันมีมันไอรายละเอียดส่วนนั้นมันมี2ส่วนนะคือยอมรับว่าซื้อจริงแต่ว่าพอตอนหลังรู้แล้วคุณภาพเนี่ยมันแย่ก็ไม่ได้ซื้อต่ออันนั้น1โอเครับว่าซื้อจริงแต่ว่าอีกส่วนนึงก็คือว่าไอตัวใบอนุญาตอะใบที่อนุญาตให้นำเข้ามาได้อันเนี้ยมันต้องไปว่ากันต่อซึ่งผมเข้าใจว่าไอประเด็นที่มันไปเกี่ยวพันกับข้าราชการเนี่ยมันอาจจะไปเกี่ยวกับตัวเรื่องของใบอนุญาตเพราะใบอนุญาตเนี่ยเข้าใจว่ามันมีการถ้ามันผิดจริงคือมันอาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนกันต้นขั้วอะไรของเขาเนี่ยอันนี้ต้องไปไล่กันต่อว่ามันเกี่ยวกันอย่างไรและมันอาจแต่ในมุมกลับนะมันก็อาจจะกลายเป็นคำถามเหมือนกันว่าสำหรับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเงี้ยแสดงว่าคุณอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญในการคือเชื่อถือได้แค่ไหนในกระบวนการการซื้อเข้าใจถ้าสมมติใบอนุญาตนั้นมันเป็นของปลอมจริงมันก็เป็นคำถามอีกแต่นั้นมันเป็นเชิงรายละเอียดละคือตอนนี้มันก็คือดราม่าออนไลน์ก็แซวกันสนั่นละหมูเด้งนะหนึ่งหมูเด้ง สองหมูกระทะเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วหมูเด้งเป็นอะไรพาวเวอร์แสบจริงๆเลยโลกออนไลน์นี่แสบจริงๆโอ้โหหนักกว่าโลกออนไลน์น่าเหลิมโผล่มาด้วยใครนะน่าเหลิมน่าเหลิมโอ้น่าเหลิมว่าไงครับผมก็งงมากเลยคือแต่น่าเหลิมแกมาจากเพจเว็บเพจที่แบบว่าคนอาจจะไม่ได้ติดตามเนี่ยฟันธงย้ายที่บดีเอสไอโดนอิทธิพลหมูเถื่อนจี้ถามความรับผิดชอบเศรษฐาสั่งกวาดล้างทำไมยังโดนย้ายผมชักงงนี่เขาไหนว่าเขาเคลียร์กันแล้วนั่นเหลิมเหรอเอออ๋อนี่เขาบอกสั่งปราบแล้วทำไมยังโดนย้ายเออ
โอ้มึงน่าสนใจน่าสนใจก็นายเหลิมเนี่ยก็คล้ายๆกับว่ามีรัฐมนตรีอักษรย่ออีกครับมีบทบาทกับกระบวนการนี้ควรให้กรมศุลกากรเป็นเจ้าภาพร่วมกับกระทรวงเกษตรครับชี้เป้าชี้เป้ามีอักษรย่อ3คน3ตัวน่าสนใจผมก็สงสัยอยู่ว่ามันก็นี่จากไม่ใช่ผมไม่ได้สงสัยเรื่องหมูเถื่อนแล้วผมสงสัยว่าไหนว่าเคลียร์กันน้อยเหลือมั้งอันนี้ไปอีกประเด็นนึงอีกผมไปอีกประเด็นนึงแต่ว่าเคลียร์แล้วโอเคอ่ะบิดกลับมานิดนึงจากเรื่องที่พี่ถึกตั้งไว้สักครู่คือตอนที่วิเคราะห์ข่าวอ่านข่าวไปผมก็สรุปทิ้งท้ายเหมือนกันนะว่าคือประเด็นมันน่าสนใจตรงที่ว่าคือรัฐบาลก็มีคำอธิบายของตัวเองอยู่ชุดหนึ่งว่าเรื่องที่เกิดขึ้นคืออะไรแต่ขนาดเดียวกันสังคมเขาปักใจเชื่อไปแล้วโดยไม่ว่าคำอธิบายนั้นจะเป็นอย่างไรแต่สังคมเนี่ยปักใจเชื่อไปแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นตามที่เขาคิดคือมันมีอาจจะมีกระบวนการเกี่ยวพันกับการตรวจสอบเมื่อวานหรือไม่ผมว่าในมิติระยะยาวถ้าประเด็นเนี้ยมันน่าเป็นห่วงนะคือตราบใดที่สังคมไม่เชื่อแม้คุณจะอธิบายเนี่ยวันนี้น่ากลัวนะน่าเป็นห่วงนะคืออันนี้มันเป็นปัญหาความเชื่อมั่นความไว้วางใจใช่ไหมคืออาจจะไม่ได้ถึงอาจจะไม่ได้มองมาที่ตัวรัฐบาลหรือแกนนำว่าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันอะไรแต่หมายถึงว่ามันเรื่องการมองว่ากลุ่มทุนใหญ่มีผลประโยชน์แล้วก็จะมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลครับซึ่งอันเนี้ยแล้วก็คล้ายๆกับว่าทำให้รัฐบาลพูดไม่ออกอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่สังคมมันจับตาดูสังคมมันจับตาอยู่แล้วมันก็เป็นอันตรายใช่ว่าเวลามันเกิดเรื่องเหมือนมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะเรื่องเล็กนะจริงๆเรื่องหมูเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่นะแต่ว่าโอเคมันก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากใช่ป่ะแต่ว่าหมายถึงว่าเนี่ยคือมันโอ้โหมันสะท้อนกลับมาแรงมันสะท้อนกลับมาแรงแล้วมันจะไปกลบเรื่องอื่นหมดเลยใช่ไปกลบเรื่องอื่นหมดเลยใช่แล้วก็อันนี้คือเราจะดูในออนไลน์เราจะเห็นอย่างเงี้ยมันเรื่องหมูเด้งเนี่ยแรงมากแล้วก็ทางที่ดีผมคิดว่าก็คือเขาก็คงต้องให้แบบรัฐบาลก็ควรจะให้ DSI เจ้าหน้าที่เขาทำงานต่อแต่แง่ที่ว่าตามให้ชัดว่าตกลงไอ้ที่พูดถึงโอ้โหนี่มันข้าราชการนี่เป็นใครมันก็เป็นบทพิสูจน์วัดใจเหมือนกันนะใช่แล้วมันเกี่ยวพันยังไงมันวัดใจนะคือหมายความว่าวัดใจในความว่าโอเคอย่างที่พิธีเสนอมารัฐบาลควรโอเคจะเด้งก็เด้งไปแต่ว่าไอ้ที่เหลืออยู่ก็ควรเปิดให้เขาทำต่อแต่ถ้าสมมติในทางกลับกันสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากนี้อยู่ๆเรื่องก็เงียบไปสิ่งที่บริษัทอาจจะยอมรับว่าซื้อขายกันจริงแต่ไม่มีการตรวจสอบต่อนี่มันจะยิ่งทำให้สังคมโอ้โหคลางใจคือบริษัทวัดใจมากเลยบริษัทยอมรับเนี่ยบริษัทผิดไปแล้วเขามีความผิดไปแล้วเขายอมรับแต่ว่าเขาก็อาจจะหลบว่าคือเขาไม่ได้รู้เขาไม่รู้จริงๆเขาไปว่ากันต่อในกระบวนการไปว่ากันต่อแต่ส่วนที่คนข้องใจก็คือว่าคนที่เกี่ยวข้องในการที่นำเข้าในการที่รับรองอะไรต่างอนุมัติอะไรต่างเนี่ยมันใครบ้างใช่ไหมฮะซึ่งจริงๆมันก็ถ้าเราบอกอย่างนั้นคือ2ปีที่แล้วมันไม่ใช่รัฐบาลนี้มันไม่ใช่คนของรัฐบาลเพื่อมันไม่ใช่คนของเพื่อไทยที่แน่ๆใช่ไหมแต่ว่าใครบ้างอันเนี้ยเออแต่ทำไมต้องอุกอักกันนะรัฐบาลซวยจริงๆนะเออใช่คือรัฐบาลโดนไม่ไว้วางใจต้องขึ้นทั้งล่องเลยอันนี้ต้องยอมรับว่าซวยจริงแต่ว่าคือแบบว่ากระบวนการต่อไปคือต้องทำให้เคลียร์ถ้าคุณมั่นใจเลยว่าคุณจะพิสูจน์อันนี้ต้องให้เคลียร์โอเคต้องทำให้เคลียร์คือจริงๆมันก็คือแบบเราก็บอกว่ามันเข็มเกิดประมาณ2ปีต่อเนื่องกันมาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเพื่อไทยเขาเกี่ยวข้องเขาไม่ได้เกี่ยวข้องนะแต่ว่าเขาเข้ามาแล้วเขาจะต้องเกรงใจอะไรหรือเปล่านี่เขาก็ไม่ควรจะต้องเกรงใจก็ต้องทำให้ถึงที่สุดฮะโอเคทิ้งท้ายประเด็นนี้ไว้อันนี้ชวนคุยสนุกมันก็มีความพยายามเนี่ยอธิบายนะความพยายามที่จะอธิบายเหตุผลในการรองรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีอยู่2มุมนึงก็อย่างที่ผมคุยพิถึกและสังคมเชื่อไปแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าดีไซน์ไปเจอต่อแต่มุมนึงมันมีคำอธิบายเป็นรายงานที่ผมก็ได้ยินมาได้รับรายงานมาจากที่ฟังก็คือว่าคือตัวอธิบดีรู้อยู่แล้วว่าจะโดนรู้อยู่แล้วว่าจะโดนก็เลยไปตรวจคนซะเลย เพื่อให้เป็นเหตุผลในการรองรับที่ตัวเองจะโดนโอ้ยแล้วการที่เขาโพสต์ออกมาเนี่ยเห็นชัดอยู่แล้วเออแต่ผมก็เลยการที่เขาโพสต์เนี่ยเห็นชัดอยู่แล้วไอ้ข้อความที่โพสต์ว่าทำใจอยู่ตลอดเวลาว่าต้องถึงวันนี้เนี่ยเออมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่
ถ้าเขาพูดตามนั้นจริงนะใช่แต่ผมก็เชื่อว่าเขาไม่โกดีไซน์นี่กลายเป็นเก้าอี้อาถรรพ์นะรอบที่แล้วก็เด้งใช่ไหมคนความจริงคนนี้คุ้มเครื่องหมายใช่ไหมรอบที่แล้วมันเคสอะไรแล้วนะเออแต่มันก็มีเหตุอ่ะมันมีเหตุเรื่องทุนจีนอะไรเนี่ยน่ากลัวนะตั้งแต่สมัยคุณทาริสนะโอ้เป็นตำแหน่งที่น่ากลัวมากใครมานั่งต้องคิดดีๆนะคือมันเป็นหน่วยงานที่ถูกใช้เพื่อเฉพาะเจาะจงในภารกิจที่รัฐบาลต้องการทำใช่ไหมฮะคือจริงๆแล้วสมัยก่อนตั้งขึ้นมาแบบหวังว่าจะคานอำนาจตำรวจทวงดุลกันทวงคานกันแต่มันกลายเป็นแบบมันก็วิธีการทำงานคล้ายๆกันแล้วก็การใช้อำนาจอะไรต่างๆมันกลายเป็นเครื่องมือการเมืองไปเยอะครับนะไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนมันก็เลยมีปัญหามันมีปัญหามาตลอดจริงๆแล้วมันก็คือควรจะสะสางด้วยกันว่ามันคุณจะปฏิรูประบบยุติธรรมยังไงใช่มั้ยว่า DSI ตำรวจอะไรแบบมันถ่วงกันจริงมั้ยใช่มั้ยครับครับโอเคอ่ะก็เป็นโจทย์ที่ฝากทิ้งไว้ให้รัฐบาลแล้วกันโอ้นี่คุยไปคุยมาในเรื่องหมูเด้งเอ้ยหมูเถื่อนเนี่ยโอ้หลายโจทย์เหมือนกันนะเนี่ยหลายโจทย์เหมือนกันนะก็เป็นเรื่องเหนื่อยสำหรับรัฐบาลดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ